เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณช่อนิดนึงดีกว่าครับว่ามีความเห็นยังไงบ้างเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณช่อครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ตอนที่เราเตรียมการแถลงข่าวขอหลบหลบมาทางนี้ดีกว่าฮะเชิญฮะครับระหว่างที่เราเตรียมแถลงข่าวนะคะยังไม่ได้อาจารย์ดิวยังไม่ได้ลงมาแถลงก็ทางเจ้าหน้าที่ตึกเนี่ยแจ้งเราตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้มีตำรวจมาโดยปกติเราก็โดนนอกเครื่องแบบเนี่ยมาเฝ้าประจำอยู่ข้างล่างตึกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นตำรวจในเครื่องแบบพอเป็นตำรวจในเครื่องแบบตึกก็แจ้งมาแล้วบอกว่าเนี่ยรถตำรวจมาจอดอยู่ข้างหน้าตึกแล้วเขาก็บอกว่าให้ตำรวจรออยู่ก่อนเพราะว่าเขาถามว่ามาทำอะไรตำรวจก็บอกว่ามาดูแลความเรียบร้อยตามปกติทางเราก็เตรียมพร้อมนะเพราะว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าตำรวจจะขึ้นมาตอนแถลงข่าวนะคะพออาจารย์ปิยบุตรเริ่มต้นการแถลงข่าวตึกก็แจ้งเลยว่าตำรวจจะขึ้นมาแล้วนะเราก็จัดการคือประตูตรงนี้เนี่ยมันเป็นประตูที่ล็อกอยู่แล้วนะคะต้องมีบัตรพนักงานจะเข้าได้เวลาปกติที่มีประชาชนเข้ามาเราก็จะเปิดประตูอ้าไว้นะคะทีนี้พอตำรวจขึ้นมาโดยยังไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์เลยว่าจะมาทำอะไรกันแน่เราก็เลยประตูเนี่ยปิดเพราะว่าการแถลงข่าวดำเนินอยู่ก็อยากจะให้อาจารย์ปิยบุตรแถลงข่าวให้จบนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวอยู่ที่นี่หลายสิบชีวิตก็ตำรวจก็มายืนตรงนี้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตึกเนี่ยเขาก็เลยขึ้นมาดูว่ายังไงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเอกชนตึกนี้เป็นของบริษัทเอกชนและเรามาเช่าสถานที่ผู้ที่จะรับผิดชอบดูแลในกรณีที่มีตำรวจมาขอตรวจค้นเนี่ยก็คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของตึกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ตำรวจก็ตอนแรกเอาหมายเปิดในมือถือนะคะมาให้ดูทางตึกเขาก็ไม่ยอมทางตึกบอกว่าขอดูหมายจริงเอาที่เป็นเอกสารจริงตำรวจก็วิ่งกลับไปที่สน.มักกะสันตำรวจที่มานี่เป็นของสน.มักกะสันนะคะแล้วก็เอาหมายมาให้ดูสรุปว่ามันก็เป็นหมายตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นสถานที่ได้แต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าตกลงมันผิดตรงไหนอย่างไรนะคะปรากฏว่าก็มีเสียงจากตำรวจช่อก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครบอกว่าก็อยู่ตรงเนี้ยเกิน5คนแล้วซึ่งเราก็งงมากเพราะว่าช่อเนี่ยก็ฟังการแถลงข่าวของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกครั้งแล้วทางนครบาลพูดเองว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติตามที่ปฏิบัติกันในชีวิตงานบวชงานแต่งอะไรเนี่ยไม่นับเพราะว่าถือเป็นกิจกรรมตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมการแถลงข่าวของเราย่อมไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนี่คือการแถลงข่าวของคณะก้าวหน้านะคะไม่ใช่การชุมนุมใดสิ้นและการแถลงข่าวย่อมมีนักข่าวมาเกิน5คนนะคะเพราะว่าเราแถลงข่าวยิ่งก็สื่อมันก็ต้องอยากได้ใช่ไหมคะมันก็คงมีเรื่องปกติที่เกิดขึ้นพอชอบไปถามตำรวจว่าตรงยังไงคะที่เข้ามานี่เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เกิน5คนหรือเปล่าตำรวจก็อ้ําพูดไปแล้วก็ไปบอกอย่างนึงว่ามันมีข้อห้ามเรื่องการห้ามเผยแพร่ข้อความข่าวสารอื่นใดที่อาจจะเป็นการยุยงยั่วยุอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จงใจที่จะไม่ได้บอกชัดเจนว่าตกลงมันด้วยยุคปัดหรือไม่อย่างไรแล้วก็มาถามช่อว่าแถลงข่าวนี้มีเอกสารแจกหรือเปล่าขอโทษนะคะคุณตำรวจแถลงข่าวไม่มีใครแจกเอกสารแล้วนะคะอยู่ที่เป็นแบบ PDF หรือว่าเป็นส่งกันในไลน์ใช่ไหมคะก็บอกไปว่าไม่มีเอกสารตำรวจก็ไม่เป็นไรครับท่านก็คงจะถือว่าเรียบร้อยดีแล้วก็ญาติเข้ามาตรวจค้นตอนแรกเนี่ยคือตำรวจอยู่ฝั่งนึงแล้วช่อก็ยืนอยู่ตรงนี้กับสื่อผู้สื่อข่าวนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะยังไม่ได้เข้าหรือว่าเกรงว่ามาอีกรอบนึงแล้วนะครับจะมาอีกรอบนึงไม่รู้ว่ารอบนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปตามมาดูนะครับไปดูกันต่อครับนะครับตอนนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาอีกรอบนึงแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกรณีอะไรหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ในมุมหนังสือนะครับของ Reading Group นะครับของคณะก้าวหน้านะครับครับ
ครับตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ขอคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับเมื่อมีการพูดคุยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรก็ให้สัญญากับทางเรานะครับว่าเดี๋ยวจะกลับมาชี้แจงแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีการพูดคุยหรือรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของคณะก้าวหน้าต่อไปครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวขอขึ้นไปส่งไม่ขอขึ้นไปส่งผมกลัวพอขึ้นไปแล้วกดลิฟต์ลงไปข้างล่างอีกทางนิดนึงครับอีกทางนิดนึงครับขอโทษนะครับ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 นะครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังปักหลักรอกันติดตามความคืบหน้ากันอยู่นะครับว่าจะมีการพูดคุยอะไรเป็นการส่วนตัวกับทางปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับขอขอบคุณแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งดาวมาเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจคณะก้าวหน้าต่อไปนะครับอันนี้ขอลากันไปก่อนชั่วคราวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสวัสดีครับ